ค่ะพบกับจาดีในรายการ I am จาดีรายการทำขนมที่เน้นไอเดียสร้างสรรค์ในรูปแบบที่เป็นจาดีเองค่ะใครมีปัญหาหาซื้อโมช็อกโกแลตทำช็อกโกแลตไม่ได้ไหมคะวันนี้จาดีมีตัวช่วยค่ะกับเมนูนี้เลยช็อกโกแลตซีเชลค่ะหรือว่าช็อกโกแลตเปลือกหอยนั่นเองเพียง2ส่วนผสมค่ะช็อกโกแลตกับน้ำตาลสายแดงไม่ต้องมีโมไม่ต้องหาซื้อในราคาแพงเลยค่ะก็ออกมาเป็นช็อกโกแลตรูปเปลือกหอยน่ารักน่ารักได้แล้วถ้าใครอยากจะรู้ว่าช็อกโกแลตเปลือกหอยทำออกมาจะน่ารักขนาดไหนเราไปดูสูตรนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะจะดีมีเป็นไวท์ช็อกโกแลตก็ละลายค่ะจะเข้าไมโครเวฟก็ได้หรือว่าจะเป็นดับเบิลบอยแบบจะดีก็ได้ค่ะแล้วก็ผสมสีตามชอบเลยโอเคชมพูได้แล้วค่ะจะพักไว้ก่อนเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำโมเองกันค่ะมาขั้นตอนการทำโมการจะดีมีเป็นถาดข้าวอบค่ะธรรมดาหรือว่าใครจะใช้ชามใช้อะไรก็ตามที่บ้านมีได้เลยนะคะไม่ต้องเหมือนของจะดีได้นะมาที่น้ำตาลทรายค่ะจะดีใช้เป็นน้ำตาลทรายละเอียดที่เหมือนทรายเลยค่ะแล้วก็ร่อนเพราะว่าบางทีเขาจะมีเป็นเม็ดหยาบๆด้วยค่ะหมดนี่ประมาณ1.5 กิโลแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าใช้พิมพ์ใหญ่แค่ไหนเลยถ้าของจะดีอันนี้เป็น8x8 นิ้วคราวนี้เราก็เกลี่ยให้เขาทั่วเลยค่ะให้กลายเป็นแบบเท่าๆกันแล้วเขาจะตกลงไปเองนี่เห็นปะเขาจะอยู่ตัวของเขาเองไม่ต้องกดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเรากดไปเนี่ยจะทำให้ตัวน้ำตาลทรายเขาเกาะกันแน่นค่ะพอแน่นแล้วเนี่ยเราจะแกะยากโอเคเรียบประมาณนี้ขั้นตอนต่อไปจะดีมีหอยค่ะเปลือกหอยที่จะดีหูเก็บเล่นมาตั้งแต่แบบเด็กๆเบบี้เบบี้เลยหรือว่าถ้าไม่มีเปลือกหอยจริงๆอันนี้ก็ไม่ใช่ปลาดาวของจริงค่ะเป็นเหมือนพลาสติกของเล่นจะดีก็มาปั๊มได้นะคะมาเริ่มที่หอยกันก่อนดีกว่านี่จะมีเปลือกหอยเราก็กดลงไปได้เลยกดแล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาด้วยให้เขาเป็นลูกค่ะแล้วก็พักเอาไว้ในนี้แหละแล้วก็ทำอันต่อไปได้เลยนะจะเป็นปั๊มด้านนี้ก็ได้เขาก็จะเป็นรูปทรงนี้ค่ะหรือว่าอยากจะให้มีแบบเป็นหลุมๆปั๊มด้านนี้ก็ได้ได้ทั้ง2แบบเลยจะดีอยากปั๊มด้านนี้แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ได้เลยค่ะอีกสักตัวแค่นั้นเล็กปลาดาวเนี่ยจะดีอยากได้อีกตัวนึงค่อยยกขึ้นมาได้เลยนี่ไงเขาจะเป็นรูปแล้วก็ปั๊มไปอีกอันนึงได้โอเคคราวนี้เราก็ค่อยๆยกขึ้นได้เลยค่ะอันหอยนี้จะยกง่ายนะนี่เอามาเป็นลายเลยถ้าไหนยกยากก็ใช้ไม้เขี่ยขึ้นมาได้นะคะอุ้ยนี่คราวนี้เราก็ไม่ต้องไปซื้อโมแพงๆแล้วแถมจะมีแบบเกล็ดใสๆติดอยู่บนหอยๆด้วยค่ะก็ช็อกโกแลตค่ะที่เมื่อกี้เราละลายใส่กล้วยบีบเลยแล้วก็บีบลงได้เลยค่ะเติมให้เต็มเลยแต่ว่าห้ามเคาะถาดนะคะเพราะถ้าเคาะเนี่ยตัวโมอะค่ะที่เป็นทรายเดี๋ยวเขาถล่มเรียบร้อยแล้วค่ะจะนำตัวช็อกโกแลตที่ได้เนี่ยค่ะเข้าตู้เย็นประมาณ 10-15 นาทีนะคะแล้วแต่ว่าเราทำเป็นหอยชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ค่ะของจะดีเนี่ยประมาณ10นิดๆก็ได้ละค่ะเดี๋ยวกลับมาอีกทีหนึ่งตอนแข็งค่ะเข้าตู้เย็นกันโอเคค่ะตอนนี้ของจะดี15นาทีค่ะให้เขาเซตตัวนี่เขาเซตแล้วก็เย็นแล้วเราจะมาแกะเขากันขุดเลยเหมือนเล่นทรายเลยขุดหลุมนี่ออกมาแล้วก็ที่บอกว่าไม่ให้กดแน่นนะคะเพราะว่าถ้ากดแน่นเนี่ยเราจะแกะเขายากนี่ไงอันนี้แกะเป็นคร่าวๆไว้ก่อนอุ้ยได้หนึ่งหอยเชลล์แล้วขุดขึ้นมาจะได้ขุดให้หมดนี่เลยค่ะ
าดูที่ได้กันจะได้เป็นแบบนี้แล้วก็สามารถขูดๆเข้าไปให้เจอหอยข้างในได้เลยล่ะแต่ว่าถ้าแบบฝังแน่นจนไม่ออกอันนี้เป็นจะดีคิดวิธีเองคืออันนี้เป็นน้ำดื่มค่ะน้ำเย็นเย็นจัดเย็นเจี๊ยบเลยนะคะแล้วก็ปลาดาวต่ำลงไปเลยเพราะว่าตัวน้ำตาลทรายอะค่ะโดนน้ำแล้วเขาจะละลายส่วนตัวไวช็อกโกแลตเนี่ยเขาไม่ละลายในน้ำเย็นอยู่แล้วค่ะจอมเสร็จแล้วก็รีบเช็ดขูดๆเลยอ๋อเย็นนี่ไงแล้วเขาก็จะเริ่มออกมาแล้วโอเคแล้วก็ไปวางซับในกระดาษค่ะแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวจะดีทำสีชมพูให้ดูจะได้เห็นว่าเย็นให้เขาเป็นสีชมพูเนี่ยเห็นเป็นหอยสีชมพูแล้วโอเคเดี๋ยวจะดีทำไปเรื่อยๆเลยค่ะนี่เห็นสีฟ้าเยอะเลยเย็นมากโอเคน้ำเก็บอันนี้ค่ะจะดีทำหลายรอบเลยล่ะออกมาได้หลายแบบเลยคราวนี้เราก็ต้องเช็ดให้เขาแห้งค่ะให้แห้งแล้วก็ไปรวมไว้กับเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูช็อกโกแลตเปอร์คอยหรือว่าช็อกโกแลตซีเชลค่ะไม่ต้องง้อโมเหมือนที่จะดีบอกไหมแล้วก็ง่ายมากเลยค่ะส่วนเมนูหน้าค่ะจะเป็นเมนูไหนหรือว่าใครมีไอเดียเก๋ๆอะไรก็บอกจะดีได้อีกนะคะวันนี้ไอแอมจะดีต้องไปแล้วค่ะสามารถออกไปแต่งขนมอะไรก็ได้เลยนะคะ